อร่อยชิมแล้วนะทุกคนแอบชิมเดี๋ยวให้เหนียวชิมนี่คนใส่อวดทุกคนวันนี้เราจะทำไส้อั่ววันนี้ค่อนข้างเยอะเนาะทุกคนไส้อั่วอันนี้เป็นหมูบด1กิโลครึ่ง1กิโลครึ่งเนาะอันนี้เป็นเครื่องแกงเดี๋ยวจะเขียนปักหมุดไว้ให้นะใครจะทำตามทุกคนเครื่องแกงแล้วก็อันนี้เป็นมันหมูจ้ะมันแข็งเนาะเครื่องปรุงรสเนาะทุกคนก็มีผงรสดีเกลือน้ำตาลซอสหอยซอสปรุงรสจ้ะอันนี้เป็นไส้จ้ะนี่ไส้เคไอไส้หมักด้วยเกลือจ้ะไส้หมูเดี๋ยวเอาไปล้างแช่น้ำให้เรียบร้อยเนาะทุกคนโอเคไปลงมือปรุงรสกันจ้าไส้อั่วอันนี้เป็นไส้จ้ะเดี๋ยวแช่น้ำไว้ก่อนเนาะส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันจ้ะทุกคนอันนี้ทำเยอะหน่อยนะทำแช่ตู้แข็งไว้วันที่เรามีเครื่องปรุงเนาะทุกคน1กิโลครึ่งมันหมูนี่ก็เกือบ1กิโลนะทุกคนเกือบ1กิโลอุ้ยถ้าไม่ใส่มันหมูด้วยเนี่ยไส้อั่วเรามันจะกระด้างจ้ะทุกคนมันจะแข็งกระด้างเดี๋ยวขอคลุกให้เข้ากันก่อนจ้าอันนี้จ้ะเครื่องแกงของเราไม่ทำแบบเผ็ดมากเพราะว่าลูกกินด้วยกลัวกินไม่ได้แต่ก็เผ็ดอยู่ขอนวดก่อนจ้าได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราปรุงรสก่อนจ้ะซอสปรุงรสอันนี้ไม่ได้ตวงอะไรนะทุกคนซอสหอยคือเทเดี๋ยวเราค่อยชิมรสอีกรอบนึงสไตล์แม่จ้ะน้ำตาลผงปรุงรสกับเกลือโอเคคลุกต่อจ้ะแปะนิดนึงคิดว่าโอเคไหมดีมากขอนวดอีกนิดนึงจ้ะเดี๋ยวไปยัดไส้กันจ้าทุกคนโอเคทุกคนขั้นตอนนี้ยัดไส้เรียบร้อยทุกคนแล้วก็หยิบจ้ะมันออกตรงนี้ก่อนเห็นไหมล่ะเห็นดีกว่าหอมเนาะยังไม่ได้เสร็จเลยน้ำลายไหลทุกคนตอนนี้มีตากล้องปกติแม่เนี่ยวุ่นวายกับตัวเองเดี๋ยวก็ถอดถุงมือเดี๋ยวก็ปิดกล้องเดี๋ยววันนี้มีคนตากล้องให้ใช้อเล็กจริงๆอเล็กอ่ะทำกันบ้านทุกคนไม่ค่อยอยากรบกวนลูกหรอกแต่ว่าว่างก็ช่วยแม่หน่อยอะไรเงี้ยนี่ได้แล้วนี่ก่อนเฮ้ยผสมนะไว้ก่อนได้1ขดทุกคนให้ลมมันออกคนลมมันออกถ้ามันไอ้นี่ไปเดี๋ยวมันจะแตกโปนนี่ทุกคนประมาณนี้วันนี้ทำแบบขดสั้นๆสั้นๆนั่นเลยก็จะมัดมัดมันลูกป่องทุกคนมัดมันลูกป่องครับมันลื่นถอดถุงมือเอามือทุกคนได้หนึ่งขดแบบนี้ตัดจ้ะนี่ทุกคนแบบนี้จ้ะก็วางนี่ก่อน
ต้องเช็ดต้องไอ้นี่อยู่ตลอดมือนี่เปลี่ยนถุงมือไปไม่ใช่10ข้างแล้วหรอน้องเปลืองมากถุงมือขนาดว่าเนี่ยยังแบบว่ามีตากล้องนะวันที่แม่ไม่มีตากล้องอ่ะกล้องอ่ะสกปรกหมดเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็มุมซ้ายมุมขวาทำคนเดียวไงเออนั่นแหละทุกคนที่แม่ทำใช่ไหมครับแม่ก็ยัดไปอย่างนี้จ้ะวันนี้ทำเยอะหน่อยก็ยัดเยอะหน่อยเหลือไส้อีกก็ยัดไปเรื่อยๆให้เสร็จจ้ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราไล่ลมก็จะได้ประมาณนี้จ้ะไล่ไปเรื่อยๆเราก็จะได้แบบนั้นเลยนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะตอนยัดนี่ยัดยังไงก็ยัดไปเลยเสร็จแล้วจบแล้วก็ไล่ไม่ทันมันแน่นๆนี่ยังไงฝนตรงนี้ด้วยทำไปเรื่อยเพราะถ้าเราเจาะแล้วก็มันจะเป็นช่วงลมที่เราบีบนั่นแหละแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจ้ะช่วงรอยต่อเราก็ไล่เห็นไหมดูช่วงนี้สินี่ลมทั้งนั้นเลยเจาะค่ะเจาะแล้วก็ไล่อย่างนี้นะประมาณนี้ทุกคนทำกินเองกินทำขายได้หนึ่งว่าวิธีเด้อวิธีที่ออนฮะวิธีที่ออนรู้สึกกันดูเด้อจริงยิ่งโอ้ยทุกคนจ้าเสร็จเรียบร้อยโอ้ยกว่าจะเสร็จจ้าทุกคนกว่าจะเสร็จเนาะขั้นตอนนี้ขอใช้มือนะทุกคนเพราะว่าใส่ถุงมือแล้วมันลื่นมากอ่ะก็ไล่ลมเรียบร้อยตามที่บอกจ้ะเหลือแต่มัดบางอันก็ยังไล่ไม่เสร็จขดใหญ่ๆเลยแม่ใหญ่มากนี่ก็มัดปลายนี่เลยขดนี้ยาวกว่าเพื่อนเนี่ยมาแบบนี้แล้วก็ตัดตัดแบบนี้เลยเดี๋ยวจ้ะวางก่อนต่อจ้ะเขาใส่ไว้ใส่ไปข้างนอกรู้ได้มิ้นเลยสองอ่ะพี่สตาร์เขาใส่ไว้ไปข้างนอกมันเดียร์ที่คนอันนี้ก็แบบได้แล้วก็มัดเลยจ้ะเอ้าไปใส่ละโซ่ปมมันไปเสียใส่อัวใส่อัวสมุนไพรเยอะๆถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกเนาะคนมีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นจ้าได้อีกหนึ่งขดจ้ะต่อขดนี้คือเสร็จแล้วจ้ะขดสุดท้ายนะฮะสุดท้ายอันนี้คือเราไล่ลมเรียบร้อยแล้วก็มัดเรียบร้อยเหลือแต่ตับตรงนี้นิดนึงก็ได้แล้วจ้ะนี่ต่อตัวนี้รู้สึกจะแน่นนิดนึงอะถ้าไม่เจาะนี่คือตอนเอาไปนึ่งนี่แตกอะทุกคนเห็นหรือปะจึ๊บแม่จะทำแน่นทำไมก่อนกันก็แน่นมั้งกับพออันนี้จ้ะตัวนี้กลัวจะแตกมากเลยต้องขยายนิดนึงอะเต็งตึงมากอันเนี้ยมันแน่นอีหลีเด้อนวดๆออกหน่อยอ
มดเลยไปป่ะได้หรือเปล่าแล้วมันต้องใส่ตอนนี้ไม่รู้เยอะเยอะนะมึงเราไม่ได้ไปไหนอ่ะเราไม่ได้ไปไหนเราจะใส่ดูว่ามันเข้ากันหรือเปล่าที่ซื้อมา yeah. งี้พี่ยอมอยู่แค่สตอันนี้ก็เสร็จแล้วจ้ะทุกคนแป๊บนึงเด้อทุกคนเก็บตรงนี้ก่อนทุกคน wow. ได้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขดเล็กใหญ่วางไปทุกคนนี่ถามว่าทำไมเราถึงทำเยอะแช่ตู้แข็งจ้ะเพราะว่าไอ้ทำบ่อยไม่ได้นะเมื่อยเมื่อยจ้ะทุกคนจ้ะทำบ่อยไม่ได้นี่เดี๋ยวเอาไปนึ่งจ้ะไปทุกคนน้ำเดือดแล้วลดไฟลงเนาะใช้ไฟอ่อนในการนึ่งไฟอ่อนในการนึ่งทุกคนได้แค่นี่เองเนาะแล้วก็เหลือ2ขดนี้ทุกคนเราต้องนึ่งให้หมดเนาะแต่ว่าถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปแช่แข็งไว้ได้เนาะทุกคนแล้วค่อยเอาออกมาย่างมาอบอะไรก็ได้เนาะถ้าสมมติว่าเราไม่นึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียทุกคนเราก็ใส่ไปก่อนจ้ะนึ่งไปก่อนประมาณ 30-35 นาทีไฟอ่อนๆจ้าทุกคนอันนี้คือเรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่อันนั้น3ขดส่วนอันนี้ก็2อันนี้จะอบจ้ะทุกคนจ้ะเอาไปย่างเอาไปอบได้เนาะอันนี้คือสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปอบกันจ้ะย่างไปจ้ะเอ้ยใช้ตู้เตาอบไฟในความร้อน225ทุกคนกะเวลาเอาชอบแบบเกรียมแบบอะไรก็ว่ากันไปเนาะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีจ้าได้แล้วทุกคนนี่ย่างหอมหอมเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะหั่นดูว่าข้างในเป็นยังไงมั่งเนาะทุกคนทุกคนน่ากินอยู่จ้ะโอ้โหฉ่ำฉ่ำเลยฉ่ำฉ่ำน่ากินหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงแม่ยืนใช่ไหมครึ่งวันทุกคนครึ่งวันใช่เฉยอัวอันนี้ก็หั่นไว้ใช่ใส่จานไว้ครับเดี๋ยวชิมอร่อยชิมแล้วนะทุกคนแอบชิมเดี๋ยวให้หยองชิมนี่ทุกคนใส่อวดมีคนชิมทุกคนเอ้าเดี๋ยวทำไมแต่ถ้าไอ้กล่องแค่นั้นได้สุดเลยทุกคนร้อนนิดนึงแต่มันอร่อยนะแต่ว่ารสชาติอาจจะไม่ได้จัดจ้านแบบไอ้ขมิ้นน้อยไปหน่อยสีเลยแบบไม่ออกแบบไอ้นี่มากแต่ว่ารสชาติอร่อยเนาะแม่ก็กินไปหนึ่งชิ้นเหมือนกันนะทุกคนรสชาติอร่อยมากอะโอ้ my god ครับอร่อยมากทุกคนไส้กรอกเออไส้อั่วจ้าทุกคนไส้อั่วไส้อั่วตัวเองว่าไส้อะไรไส้ออกไส้ออกไส้กรอกแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกใช่ไส้อั่วไส้อั่วใช่แซ่บอีหลีเด้อกินแล้วหยุดไม่ได้ อันนี้สองถุงจะแช่ตู้แข็งไงนึ่งเสร็จเรียบร้อยแช่ตู้แข็งแม่ยืนกี่นาทีกี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนั่นครึ่งไงวันครึ่งวันใช่นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวก็ไปทำกับข้าวต่อจ้า